เส้นสมองเส้นสมองที่ยาวงอนขึ้นไปจดกับเส้นใจนั่นหมายความว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมารอบคอบเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่สนใจในเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องของการทำธุรกิจนะคะในมือขวาของเพศชายสิ่งที่ชะตาชีวิตกำหนดมาในมือนี้เส้นชีวิตที่หนาในช่วงเริ่มต้นนะคะนั่นหมายถึงช่วงเริ่มต้นชีวิตนะคะในวัยตั้งแต่อายุ20มาก็คือตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยชีวิตค่อนข้างที่จะหนักและเหนื่อยนะคะมีความมุ่งมั่นมากๆเลยแต่พอเลยช่วงวัย40มาแล้วนะคะเส้นจะเบาลงดังนั้นชีวิตจะราบรื่นขึ้นง่ายขึ้นไม่เหนื่อยไม่หนักเหมือนช่วงก่อนอายุ40และก็ยังมีเส้นตั้งขึ้นหลายเส้นนั่นหมายความว่าจะประสบความสำเร็จหรือโชคดีเป็นระยะระยะนะคะช่วงตั้งแต่อายุ40นะคะมาจนถึงช่วงราวๆ55นะคะแล้วก็ไปอีกทีก็ราวๆ60หรือ65นะคะเวลาที่อาจารย์พูดอายุอาจจะไม่ได้ตรงตามนั้นเป๊ะเป็นการคาดการณ์นะคะช่วงอายุที่จะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะคะบนเส้นชีวิตอาจจะมีการบวกลบนะคะ 2-3 ปีได้เส้นชีวิตไม่ขาดแสดงว่าก็จะไม่มีในเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บรุนแรงหนักๆ นะคะหรือว่าอุบัติเหตุหนักๆในชีวิตนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยรักษาหายได้อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆรักษาหายได้นะคะและก็ไม่มีเกาะก็หมายถึงว่าไม่เจอเคราะห์ใหญ่ในชีวิตชีวิตเส้นชีวิตค่อนข้างราบรื่นนะคะการตัดสินใจดีและเส้นชีวิตยาวอายุไขเนี่ยยืนยาวถึง90ถึง95ปีเลยทีเดียวและบั้นปลายชีวิตนะคะเส้นโอบล้อมมาทางเนินสุขเนินสุขหมายถึงครอบครัวนั่นหมายถึงบั้นปลายชีวิตก็จะได้อยู่กับครอบครัวมีบุตรหลานบริวารคอยดูแลมีเส้นบุตรที่พึ่งพาได้นะคะและตรงปลายเส้นชีวิตมีสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนนั่นหมายความว่าบั้นปลายชีวิตก็จะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้สะดวกสบายไม่ขัดสนนะคะมีทรัพย์มีสมบัติและมีบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวคอยดูแลและก็ยังมีเส้นมรดกนะคะที่จะสะสมไว้ให้กับบุตรหลานบริวารได้ด้วยนะคะเส้นสมองเส้นสมองที่ยาวงอนขึ้นไปจดกับเส้นใจนั่นหมายความว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมารอบคอบเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่สนใจในเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องของการทำธุรกิจนะคะเส้นใจแต่เป็นหางสอนสติปัญญาเฉียบแหลมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเส้นใจยาวขึ้นมานะคะถึงเนินพฤหัสเป็นคนมีความรับผิดชอบเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ชัดมากและมาหยุดอยู่ที่เส้นสมองอีกเส้นหนึ่งต่อขึ้นมานะคะหลังจากนั้นมีเส้นวาสนาขึ้นมาหลายเส้นเลยขึ้นมาอยู่บนเนินเสาอีกเส้นหนึ่งมาจากเนินอังคารสูงพุ่งขึ้นมานะคะแล้วก็นี่ก็ใช่เส้นวาสนาหลายเส้นแต่ส่วนใหญ่ล้วนมาจากเนินจันทร์นั่นหมายถึงเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของอาชีพการงานและไม่ได้มีงานแค่อย่างเดียวไม่ได้มีรายได้แค่ทางเดียวนะคะทำงานได้หลากหลายรูปแบบมีรายได้หลายทางส่งผลให้เงินทองที่ได้จากอาชีพการงานหรือธุรกิจที่ทำนั้นสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานมีความมั่นคงในชีวิตบั้นปลายได้มีหลักมีฐานมีอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงนะคะในชีวิตได้และก็ยังมีเส้นมรดกได้รับมรดกจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องด้วยนะคะเส้นอาทิตย์ก็ยาวแยกออกมาเป็น V Victory นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดเป็นตรีศูนย์มีเส้นค้ำนะคะมีเส้นบุญเก่าบารมีเก่าด้วยส่งผลให้ดวงชะตาเป็นคนมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในอาชีพการงานและมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองรวมถึงได้มรดกด้วยนะคะเส้นต่อไปเส้นพุธคนที่มีเส้นพุธก็จะมีดวงในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะมือนี้ต้องทำธุรกิจนะคะมีโอกาสรวยมีโอกาสประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจเส
เส้นพี่เลี้ยงมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนซัพพอร์ตหรือมีบุญเกื้อบุญหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูเส้นมันนี่ลายเยอะพอสมควรการเงินสะพัดคล่องตัวพอสมควรนะคะ Ambition Line ความทะเยอทะยานรักความก้าวหน้ากระตือรือร้นชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยความเพียรพยายามและความกระตือรือร้นของตัวเองเส้น Ring of Solomon นะคะเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานในมือนี้มีเส้นคาดให้ระมัดระวังนะคะว่าจะมีดวงที่จะได้รับอันตรายจากยวดยานพาหนะค่อนข้างใจร้อนวุ่นวามมุทะลุดุดันยอมหักไม่ยอมงอมีเรื่องที่จะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวนะคะเพื่อนสนิทมิตรสหายบางทียืมตังค์ไปแล้วไม่คืนนะคะมีภาระผูกพันกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะหรือเดือดเนื้อร้อนใจอันเนื่องมาจากคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องอุปสรรคในชีวิตนะคะมีเยอะในช่วงตอนก่อนวัย35อาจจะเป็นอุปสรรคปัญหาทางด้านการงานทางด้านการเงินหรือแม้แต่เรื่องของครอบครัววอลลี่ไลน์เยอะนะคะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะวิตกกังวลสูงทีเดียวเลยค่ะและเส้นขวางๆบนนิ้วโป้งก็เยอะนั่นหมายถึงไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะดื้อดึงดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองมุทะลุดุดันยอมหักไม่ยอมงอเส้น Family Line นะคะก็มีลักษณะเป็นโซ่เล็กๆน้อยๆก็จะมีความขัดแย้งความวุ่นวายการทะเลาะนะคะเบาะแว้งกันบ้างภายในครอบครัวแต่เนินอังคารต่ำมีเนื้อฟูเป็นคนมีเมตตามีความสุขในการให้เส้นเดินทางเยอะนะคะเดินทางเก่งเดินทางบ่อยและมีโอกาสได้เดินทางไกลไปในต่างประเทศต่างแดนประเทศไกลๆด้วยสามเหลี่ยมบนเนินเนปจูนมีโชคแบบฟลุกๆโชคลาภเงินทองความสำเร็จที่ได้มาแบบไม่คาดฝันได้มาแบบฟลุกๆนะคะหรือการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในอาชีพการงานได้มาแบบฟลุกๆได้มาแบบไม่คาดฝันค่ะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่อยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจคือการมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง